ภูมิธรรมสั่งกองทัพเร่งช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วมภาคเหนืออีสานส่งช่างฟื้นฟูเชียงรายการเมืองวันที่15กันยายน2567 14:36 น.ภูมิธรรมสั่งกองทัพเร่งช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วมภาคเหนืออีสานส่งช่างฟื้นฟูเชียงรายโดยกองทัพภาคที่3จัดกำลังพร้อมชุดเครื่องมือช่างฟื้นฟูทำความสะอาดโคลนเมื่อวันที่15กันยายน67นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้กองทัพภาคที่2ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสานอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจัดกำลังพลยุทโธปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายพร้อมลำเลียงคนสิ่งของและสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยขณะที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนรขอกองทัพเรือเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หนองคายเช่นกันโดยสนธิกำลังร่วมกับกองทัพภาคที่2และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าพื้นที่จังหวัดหนองคายเพื่อให้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยส่วนการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยกองทัพภาคที่3จัดกำลังเพิ่มเติมเข้าช่วยเหลือประชาชนในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพร้อมชุดเครื่องมือช่างทำความสะอาดโคลนทั้งนี้หน่วยต่างๆของกระทรวงกลาโหมในพื้นที่ส่วนกลางยังได้เตรียมการให้การสนับสนุนพื้นที่ตามการร้องขออีกด้วยจันแจ่มกำปั้นเหรียญทองแดงอลปเปิดประมูลชุดขึ้นชกนำเงินช่วยเหลือชาวจังหวัดหนองคายกีฬาวันที่14กันยายน2567 22:43 น.บีจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักมวยสากลทีมชาติไทยดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024เปิดประมูลเสื้อที่ใช้ขึ้นชกในโอลิมปิกเพื่อนำรายได้จากการประมูลไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดหนองคายบ้านเกิดสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยยังคงขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเป็นประชาชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังรวมถึงพื้นที่บางส่วนก็ได้รับผลกระทบแล้วเช่นกันล่าสุดบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักชกสาววัย23ปีซึ่งเป็นชาวจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมได้โพสต์ผ่าน Facebook ยันยา MB ในการประมูลเสื้อที่ใช้สวมใส่ลงแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024เพื่อนำเงินไปสมทบช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดหนองคายโดยจันแจ่มได้โพสต์ข้อความระบุว่าหนูขออนุญาตเปิดประมูลเสื้อแข่งขันมวยสากลที่หนูใส่แข่งแมตช์โอลิมปิกปารีส2024ล่าสุดเริ่มประมูลที่0 บาทค่ะเงินที่ได้จากการประมูลครั้งนี้หนูจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายค่ะปิดประมูลวันที่15กันยายน2567เวลา 18:00 น.จัดส่งวันที่16กันยายน2567ขอบคุณทุกๆการสนับสนุนจากทุกๆคนในครั้งนี้นะคะเราจะผ่านไปด้วยกันนะคะคนไทยไม่ทิ้งกันคนหนองคายจากโพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้ามาร่วมประมูลหลายรายโดยจันแจ่มได้ทำการอัปเดตยอดเงินประมูลซึ่งล่าสุด 22:35 น.อยู่ที่ 31,000 บาทแล้วพี่ชัยเสียดายโรมน่าจะทำการบ้านก่อนอภิปรายชี้อย่าคิดได้แค่วาทกรรมสัตว์โคลนการเมืองวันที่15กันยายน2567 11:03 น.พี่ชัยเสียดายโรมน่าทำการบ้านก่อนอภิปรายอย่าคิดได้แค่วาทกรรมสัตว์โคลนพาดพิงบุคคลอื่นเสียหายแนะวันนี้เป็นส.ส.รุ่นใหม่ต้องไม่กลายพันธุ์เป็นคนรุ่นเก่าเมื่อวันที่15กันยายน67นายพิชัยนฤทธพันธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารู้สึกแปลกใจในการอภิปรายของนายรังสีมันรวมที่ต่ำกว่าคุณภาพมากกว่าหลายครั้งที่ผ่านมาทั้งที่ตนเองเพิ่งชื่นชมนายรังสีมันในสภาเทียบเคียงกับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลและนายสุรเชษฐ์ประวินณวงศ์วุฒิที่อภิปรายมีข้อสังเกตดีเยี่ยมเปรียบเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำพรรคแทนเทียบชั้นนายพิธานายธนาธรนายปิยบุตรและช่อแต่กลับต้องผิดหวังและไม่คิดว่านายรังสีมันที่เป็นตัวแทนส.ส.คนรุ่นใหม่จะกลายพันธุ์เป็นส.ส.รุ่นเก่าใช้เพียงการสร้างวาทกรรมสัตว์โคลนและพาดพิงให้คนอื่นเสียหายเท่านั้นนายพิชัยกล่าวว่าข้อวิจารณ์เรื่องยาเสพติดและเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ว่ามีนายใหญ่ได้เปอร์เซ็นต์ถือเป็นการกล่าวหาแบบไม่มีหลักฐานพาดพิงบุคคลอื่นให้เสียหายเพราะการลงทุนในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใช้เงินมหาศาลมุ่งหวังที่จะเอาเศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมาบนดินในกระบวนการต่างๆต้องอาศัยการลงทุนของภาคเอกชนและจำเป็นต้องดึงดูดผู้สนใจมาลงทุนไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับนายใหญ่ที่ท่านพูดถึงดังนั้นจึงอย่าพูดแบบไร้หลักฐานเพราะจะกระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุนอีกประเด็นคือการกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีถูกสั่งจากแสงจันทร์ถือเป็นวาทกรรมที่ไร้วุฒิภาวะวันนี้ควรหยุดพูดกันได้แล้วว่าจะมีใครมาสั่งนายกได้วันนี้ท่านนายกถือเป็นเบอร์หนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินที่ถูกต้องตามกฎหมายและท่านก็ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากทุกพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลไม่มีใครจะสั่งนายกได้ในทางกลับกันถ้าผมพูดบ้างว่าเวลาท่านรังสีมันอภิปรายมีใครสั่งท่านได้บ้างให้พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้จะว่าอย่างไรนายพิชัยกล่าวว่าท่านรังสีมันได้มีโอกาสเป็นประธานกมท.ความมั่นคงแห่งรัฐก็น่าจะเป็นเกียรติแต่ท่านยังคงไม่มีประสบการณ์ในการบริหารท่านดูจะตื่นเต้นกับข้อมูลหน่วยงานของต่างประเทศจนลืมไปว่าการบริหารจัดการอาชญากรรมข้ามชาติมีมากกว่าตัวเลขเพราะตั้งแต่ปี 2545 ที่ยาเสพติดลดลงเพราะว่าเราจริงจังกับการจัดการผู้ค้ายาเสพติดในปี 2544 เราจับเฮโรอีนเกือบ100ตันทางทะเลโดยกองทัพเรือเพราะการทำงานร่วมกันเป็นเวลานานจนรัฐบาลได้รับการยอมรับจากนานาชาติหลังจากปฏิวัติในปี 2549 เกิดอะไรขึ้นท่านอาจจะเด็กไปเราขาดการสนับสนุนข้อมูลจากต่างประเทศเพราะการยอมรับในรัฐบาลของเราต่ำลงท่านส.ส.คงไม่ทราบว่าข่าวกรองและข้อมูลที่ได้รับทุกครั้งจะต้องใช้เวลาประมวลผลและเตรียมการในการจับกุมหรือหยุดยั้งหลายปีหากท่านมีประสบการณ์ท่านจะรู้ว่าการกล่าวหารัฐบาลโดยไม่มีข้อมูลและไปโยงใยจับแพะชนแกะกับนโยบายช่วยเหลือประชาชนอื่นๆเช่นการจัดตั้ง Entertainment Complex ที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดการลงทุนต่างชาติดึงดูดนักท่องเที่ยวและลดอาชญากรรมท้องถิ่นที่เกิดจากการพนันทำให้มีเงินมาให้เป็นทุนการศึกษาเด็กเพื่อสร้างโอกาสนั้นไม่ได้เป็นช่วยประเทศแต่เป็นการทำลายความเชื่อมั่นในการลงทุนทำให้ประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านเห็นว่าท่านส.ส.เก่งในการสาดโคลนมากกว่าการอภิปรายด้วยข้อเท็จจริงนายพิชัยกล่าวนายพิชัยกล่าวว่าต่อประเด็นบัญชีม้าท่านส.ส.คงจะไปสนใจแต่ปริมาณบัญชีม้า500บัญชีม้าที่ท่านเฝ้าจนไม่ได้ดูเลยว่าวันนี้กสทช.ได้สั่งปิดซิมม้ากว่า 200,000 ซิมและอีกกว่า 15,000 บัญชีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งระงับการใช้ที่ท่านไม่ทราบคงเป็นเรื่องอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรมว่ากระบวนการที่จะหยุดอาชญากรรมต่างๆได้ต้องพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไปท่านเคยได้สัมภาษณ์ผู้ต้องหาคดีบัญชีม้าไหมครับเวลาเขาอุ้มลูกมาร้องไห้บอกไม่มีอันจะกินเลยต้องไปรับเงินค่าจ้างมันเกิดจากอะไรหลายปีมานี้เราขาดอะไรสภาพเศรษฐกิจมันเป็นอย่างไรข
ขอย้ำว่ารัฐบาลเรารู้โลกแห่งความเป็นจริงบริหารงานจากข้อเท็จจริงประสบการณ์จริงไม่ใช่ไปตื่นเต้นกับข้อมูลใหม่แล้วเอามาเปิดให้โลกรู้โดยไม่รู้ถึงผลกระทบของมันไม่รู้ถึงความลึกซึ้งของปัญหาขอเรียนย้ำอีกครั้งว่ารัฐบาลนี้ไม่มีนายกมาแบบที่มีการสาดโคลนขึ้นมาโดยส.ส.คนรุ่นใหม่มีแต่นายกรัฐมนตรีที่ถูกต้องตามกฎหมายบริหารประเทศจริงนั่งประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่หัวโต๊ะด้วยตัวเองจริงพร้อมทั้งได้รับการยอมรับจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลจริงข้อเท็จจริงตรงนี้ขอฝากให้ส.ส.รังสิมันได้ทบทวนเพื่อเตรียมการอภิปรายในหนต่อไปให้ดีเหมือนที่เคยปฏิบัติมานายพิชัยกล่าว